สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าหน่วยความจำจะพอไหมนี่วิดีโอที่3แล้วนะคะลบวิดีโอไปเยอะเลยจะพูดให้ฟังกับการขึ้นไปบนเขาไปเก็บเห็ดมันปูนี่นะคะไปเจอเห็ดมันปูดอกสวยสวยจริงๆไม่เคยเจอเห็ดมันปูดอกสวยเท่านี้นะคะแล้วนอกจากนั้นตอนลงมาจากเขามาเจอลูกไม้เนี่ยค่ะอยู่ตรงตีนเขาเยอะมากมันจะมีรสเปรี้ยวหวานแล้วฝาดแล้วบนเขาจะมีพวกเห็ดกอค่ะเยอะมากแล้วก็เห็ดปวกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีเห็ดผึ้งพูดต้องพูดเร็วๆค่ะเห็ดผึ้งดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเยอะมากๆเป็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะที่ขึ้นไปบนเขาอ่ะลืมพอไปเจอเห็ดมันปูที่เก็บมาเนี่ยค่ะลืมโทรศัพท์โมโหตัวเองแล้วมันเดินย้อนกลับมาเอาโทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไกลอยู่แล้วอีกอย่างนึงอากาศร้อนร้อนมากด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจเดินดูเห็ดบนเขานั่นแหละถ้าหากเจอมันปูเยอะๆค่ะจะต้องรีบกลับมาเอาโทรศัพท์นะคะคราวนี้ก็มาดูว่ามันปูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นดอกนี้ไม่แน่ใจค่ะมันจะมีมันปูดอกสวยอยู่ดอกนึงพอตัดแล้วค่ะหล่นลงไปมันจะเป็นหน้าผาลาดลงไปแบบนั้นค่ะมันชันมากจำไม่ได้แล้วว่าเป็นดอกไหนเป็นดอกที่สวยตัดไปนะร้องไห้เลยเพราะว่าเห็ดหล่นลงไปไม่ใช่ดอกไหนก็ไม่รู้ค่ะอุตส่าห์จำไว้แล้วนะอุตส่าห์จำดอกนั้นเอาไว้แล้วดูค่ะดอกสวยเป็นมันปูค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยกลีบเขามันจะเนี่ยค่ะกลีบเส้นใต้ดอกเนี่ยมันจะมาชิดกับคือมันจะมาบอกไม่ถูกค่ะคือมันจะยาวมาจนชนกับขาเห็ดเลยนี่คือลักษณะของเห็ดมันปูนี่เป็นมันปูจริงๆค่ะไปไหนเนาะดอกสวยๆดอกนั้นอ่ะสวยมากพอเอากรรไกรตัดแล้วค่ะหล่นลงไปโหนั่งร้องไห้เลยไม่ใช่ดอกนี้นะคะไม่ใช่ดอกนี้อยู่ไหนเนาะถ้าหาดอกนั้นไม่เจอใช้ดอกอื่นแทนก็ได้นะคะเป็นดอกที่สวยมากพอเอากรรไกรตัดแล้วมันเป็นที่คล้อยลงไปค่ะเห็ดกริ้งกริ้งกริ้งลงไปนั่งร้องไห้เลยหมาน้อยค่ะปีนขึ้นมาสะกิดตรงมาเขี่ยที่เข่าเลยเพราะหมาถ้าเห็นเราทำเป็นแกล้งร้องไห้เนี่ยหมาจะมาสะกิดที่เข่าเลยค่ะคราวนี้พอตัดเห็ดมันปูมันจะมีดอกเล็กนะคะเนี่ยดอกเล็กๆแบบเนี้ยที่ตัดมาก็ได้ประมาณเนี้ยเยอะนะคะถือว่าเยอะแต่ดอกสีเนี่ยสวยมากสวยๆไปไหนเนาะดอกสวยๆดอกนั้นน่ะหาไม่เจอพอเดินต่อไปอีกก็ไปตัดมันปูอีกกลุ่มนึงมันก็จะมีดอกสวยๆเหมือนดอกไม้อย่างที่บอกเนี่ยค่ะเป็นดอกแบบเนี้ยมันสวยมากเลยพอน่าเหมือนดอกไม้จริงๆนะคะเนี่ยสวยคนละแบบอันนี้ไม่มีกลีบอันนี้เป็นชั้นๆค่ะสวยคนละแบบพอเดินไปมองลงไปที่มันเป็นราดลงไปแบบเนี้ยมองเห็นเห็ดมันปูอีกก็เลยหาทางที่จะลงบังเอิญมีไม้ที่ถือมาใช้สำหรับเวลาเดินคือกิ่งไม้ในป่านั่นแหละค่ะก็หาทางลงที่มันจะมีต้นไม้ให้ยึดในที่สุดลงไปได้ค่ะพอลงไปได้โหไปเจอมีแต่ดอกสวย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 แต่คนอื่นอาจจะว่าไม่สวยนะคะดอกเล็กๆแบบนี้ก็มีเนี่ยค่ะเป็นดอกแบบเนี้ยคือเห็นแล้วมันอยากจะเก็บดีแล้วล่ะที่ลืมโทรศัพท์กับลืม iPad ค่ะถ้าหากเอา iPad ถ่ายตอนเก็บเห็ดน่ะจะลำบากมากเพราะว่าที่มันไม่ใช่พื้นราบแล้วตอนที่ตัดนะคะได้เห็ดแต่ว่าทำบาปไส้เดือนเยอะมากไส้เดือนเยอะเมื่อก่อนนะถ้าเจอไส้เดือนนะกระโดดโยงเลยนะทุกวันเนี้ยเจอไส้เดือนแล้วกลัวแต่ทำใจได้ค่ะพอตัดไปมันก็คือมันไม่ได้เกิดอยู่เป็นลานเหมือนที่น้องๆเห็นนะคะอันนี้มันจะเป็นหย่อมๆๆๆตัด
ตัดแล้วก็ต้องระวังด้วยว่ากลัวว่าตัวเองจะคือมันเป็นชันแบบนี้แล้วมันเป็นแผ่นหินเป็นหินเป็นแผ่นแผ่นแผ่นโอกาสที่ดินมันจะทลายลงไปค่ะง่ายมากเลยเนื้อดอกแบบนี้ดอกแบบนี้ก็มีแล้วไส้เดือนมันเยอะมากเลยต้องบอกว่าอย่ามีเวรต่อกันเลยนะไส้เดือนจ๋าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดถ้าล้างแล้วก็สะอาดค่ะมันปูเป็นเห็ดที่อร่อยนะคะแต่ว่าเหมาะสำหรับที่จะผัดบางคนอาจจะชอบทำแกงคราวนี้พอตัดไปหาทางขึ้นก็ขึ้นลำบากเลยตัดสินใจจะเดินลงไปข้างล่างมันจะไปติดกับถนนใหญ่พอเดินลงไปแล้วก็ไปเจอลูกไม้เนี่ยค่ะเยอะมากเยอะจริงๆเหมือนกับเสียงคนพูดเยอะมากๆเลยนี่ก็ลูกไม้ยังมีอุ้ยดอกสวยๆที่อยู่ตรงก้นตะกร้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ตะกร้าสิกระจาดค่ะเอาออกมาดูเอามาให้ดูไม่ได้เลยอ่ะเนื้อเหมือนดอกไม้เลยเนี่ยค่ะเริ่มหักแล้วพอเดินไปก็ไปเจอลูกไม้เนี่ยเยอะมองไปมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองหูดีใจมากเลยมันเป็นลูกไม้ที่น่าจะเป็นลูกไม้ที่กินได้ค่ะเพราะว่ามันรสจะ3รสอย่างที่บอกเยอะมากเลยบอกว่าอุ๊ยวันพรุ่งนี้จะต้องไปทำคลิปลูกไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยทีพอจะลงตรงนั้นน่ะตรงที่มีลูกไม้เยอะๆค่ะเดินไปแล้วมันเจอ poison ivy มันเป็นไม้เถาที่มันเป็นพิษถ้าไปโดนนะคะมันจะเป็นตุ่มพองแล้วคันมากบางคนได้ไปโรงพยาบาลเลยนะคะถ้าหากไปโดนใบของ poison ivy นั่นนะคะวันนี้ดีใจแต่เสียดายอยากจะไปป่าที่เคยไปเดินหาลีกนะคะมันเป็นป่าที่น่าเดินหาเห็ดมากแล้วเป็นพาร์คค่ะพาร์คสเตทพาร์คเป็นพาร์คที่ใหญ่มากๆแต่ลูกสาวไม่ว่างค่ะลูกสาวไม่ว่างที่จะพาไปอยากไปจังเลยช่วงนี้มันน่าจะมีเห็ดแล้วล่ะในเมืองเนี้ยทำคลิปเสร็จเนี่ยจะเดินไปเดินดูเห็ดหน้าสนามหน้าบ้านคนนะคะดูสิแต่ล้างก็สะอาดล้างออกดอกเห็ดก็จะสวยดีใจนะวันนี้ที่ไปเจอเห็ดมันปูดอกเล็กๆอย่างเงี้ยที่ต้องตัดมาเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็ดดอกเนี้ยถ้าลักษณะแบบเนี้ยถ้าโตจะเป็นเห็ดแบบนี้นะคะแบบเนี้ยถ้าโตจะเป็นแบบที่ไม่มีชั้นเนี่ยสวยมากเลยสวยๆเนี่ยสวยนี่เป็นโอ้ไม่ใช่สิเคยตัดเห็ดชันทะเลนเคยตัดเห็ดมันปูดอกสวยๆมาเมื่อ3ปีที่แล้วดอกเท่าเนี้ยอุ้ยเหลืองอลามเต็มเลยมีแต่ดอกขนาดเนี้ยตัดสนุกมากเลยแต่ตอนนั้นน่ะตัดยังไม่มีที่จะตั้งโทรศัพท์แบบนี้ค่ะก็เลยตัดไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะปีนี้เอาไว้น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าจะลองไปดูตรงจุดนั้นอาจจะมีมันปูเกิดมาแล้วด้วยค่ะแล้วส่วนเห็ดปวกเห็ดโคนเนี่ยกินได้นะคะดูดอกเนี้ยสวยกินได้แล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับเห็ดทั่วไปสีจะคล้ายๆกับเห็ดนางรมไม่ชอบกินเห็ดนางรมเห็ดนางรมนั้นยกเว้นที่เคยเจอดอกเล็กๆมีรสชาติเหมือนเห็ดขอนบ้านเราค่ะนอกนั้นเราไม่ชอบกินเลยมันคาวแต่ดอกเล็กๆที่เคยเจอนั้นไม่คาวเลยค่ะว้ายแต่เห็ดผึ้งเนี้ยเห็ดผึ้งดอกเล็กนะตามสนามหน้าบ้านคนเนี่ยเยอะๆบางดอกค่ะเป็นสีแดงนะตรงเนี้ยเป็นสีบานเย็นแล้วขาเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเสียงคนพูดอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าตั้งใจเก็บมาเยอะเลยเห็ดผึ้งแบบเนี้ยดอกขนาดเนี้ยค่ะดอกเล็กๆมันน่าจะเป็นเห็ดผึ้งที่กินได้ดอกเล็กๆดูลักษณะค่ะเหมือนเห็ดผึ้งกินได้เลยนะคะเนี่ยยังไม่เคยลองกินนะแต่เดาว่าต้องเป็นเห็ดที่กินได้ตามสนามหน้าบ้านคนเยอะจริงๆแล้วดูดอกนี้ก็เล็กเนี่ยค่ะ
บางคนอาจจะรู้จักเห็ดผึ้งแบบนี้นะเฮ้ยดีใจได้เจอมันปูไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เจอมันปูสวยแบบนี้ค่ะสวยจริงๆพอเดินมาก็ไปเจอเห็ดผึ้ง10กว่าดอกอยู่ตรงรอบโคนต้นไม้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเดินไปทำคลิปตรงนั้นนะคะจะเดินไปทำคลิปตรงนั้นแต่ฝนคงไม่ตกลงมาอีกแล้วก็จะเดินดูเห็ดตามสนามหน้าบ้านคนนะคะฝนหยุดไม่น่าจะตกมาอีกแล้วค่ะโหไม่น่าเลยไม่น่าลืมโทรศัพท์ดูดอกเนี้ยมันแปลกนะมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตรงเนี้ยค่ะตอนนี้ได้รู้แล้วว่าที่ป่านั้นน่ะจะมีเห็ดมันปูแต่มันแปลกค่ะมีต้นสนมีใบไม้เยอะกลับไม่มีเห็ดอื่นเดินไปยังบอกโหถ้าดีใจถ้าเจอเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยคงจะดีใจมากๆเลยอยากเจอเห็ดเยื่อไผ่ค่ะวันนี้ยังไม่เจอเห็ดแปลกทุกปีค่ะจะเจอเห็ดแปลกแต่ยังดีมาเจอเห็ดชันทะเลนลักษณะเหมือนดอกไม้ส่วนลูกไม้ที่บอกนั่นนะคะถ้าน้องๆคนไหนรู้จักบอกป้าด้วยนะคะแต่ไม่ได้แนะนำนะคะว่าถ้าหากเจอดอกไม้หรือผักอะไรที่เราไม่แน่ใจอย่าไปเก็บมาชิมแต่ที่กล้าชิมเนี่ยเพราะว่ามันคับคล้ายคับคาว่าเป็นลูกไม้ที่กินได้ค่ะพอชิมแล้วอู้รสมันเป็นเปรี้ยวๆนิดๆฝาดหน่อยๆแล้วก็มีหวานค่ะเป็นรสที่อร่อยเยอะเยอะเยอะจริงๆในเมืองนี้เสียดายจังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลูกจะว่างอยากไปเดินป่าที่ว่าเป็นพาร์คใหญ่มันจะต้องมีเห็ดแล้วล่ะตอนนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมทั้งที่ป้าไม่ได้ตัดเห็ดให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะลืมทั้งโทรศัพท์ลืมทั้ง iPad ก็หนักค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างปลอดภัยนะคะเป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านเลยเป็นห่วงจริงๆค่ะ